ภูเขาเปลือกทุเรียนในจังหวัดเชียงใหม่เจ้าโลกโซเชียลแชร์ภาพภูเขาเปลือกทุเรียนพบชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวนิยมซื้อทุเรียนจากตลาดสดและตลาดผลไม้ไปรับประทานเฉลี่ยเกือบวันละ4ตันขณะที่แม่ค้าขายส่งเผยปีนี้ผลผลิตทุเรียนมีมากกว่า1เท่าซึ่งได้รับมาจำหน่ายวันละ4ตันส่วนเทศบาลนครเชียงใหม่ต้องเก็บเปลือกทุเรียนจากตลาดสดและครัวเรือนวันละ8ตันนำไปทำปุ๋ยหมักแจกชาวบ้านเขาว่าคนเชียงใหม่กินทุเรียนวันละกว่า4ตันช่วงนี้ต้องยกให้ทุเรียนเป็นผลไม้ที่นิยมของผู้บริโภครวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากเปลือกทุเรียนที่ทิ้งมีปริมาณมากกว่า4ตันต่อวันเลยทีเดียวเทศบาลได้คัดแยกขยะโดยนำเศษวัสดุเหลือจากผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเปลือกทุเรียนลูกมะพร้าวและเศษสับปะรดมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์แจกจ่ายให้กับประชาชนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของทุกปีเป็นฤดูออกผลผลิตของทุเรียนทั้งจากภาคตะวันออกและจากภาคใต้ซึ่งทุเรียนเป็นผลไม้ที่นิยมของผู้บริโภคแต่ละวันมีการคาดการณ์กันว่าแต่ละวันในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่จะมีการบริโภคทุเรียนประมาณ 8-9 ตันและมีปัญหาตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือขยะจากเปลือกทุเรียนที่ทิ้งส่วนมากมาจากตลาดสดประมาณ 4-5 ตันต่อวันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 50% เทศบาลนครเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมส่วนช่างสุขาภิบาลจะดำเนินการเก็บเปลือกทุเรียนจากตลาดร้านค้าและเปลือกทุเรียนอีกประมาณ 3-4 ตันคิดเป็น 40% จะถูกทิ้งจากขยะครัวเรือนของผู้บริโภคเองหากรวมปริมาณขยะเปลือกทุเรียนแล้วจะมีปริมาณไม่ต่ำกว่า8ตันต่อวันดังนั้นเทศบาลนครเชียงใหม่ได้หาวิธีการลดปริมาณขยะมูลฝอยการกำจัดโดยการเผาจะมีผลกระทบต่อสภาวะอากาศและหากนำไปกำจัดโดยการฝังกลบจะใช้งบประมาณการกำจัดตันละ900บาทเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ทางฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมส่วนช่างสุขาภิบาลได้รับนโยบายจากนายกเทศมนตรีในการคัดแยกขยะจากต้นทางโดยนำเศษวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเปลือกทุเรียนลูกมะพร้าวและเศษสับปะรดมาเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ที่บริเวณสวนหลวงล้านนาร.9เมื่อได้ปุ๋ยหมักก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนและใช้ในหน่วยงานของเทศบาลเชียงใหม่อีกด้วย